แกงเขียวหวานไก่ทอดกรอบดูพี่น้องดูไอ้ย่าน่ากินอย่างแรกเนี่ยพี่บ่าวบอกเลยว่ามันเข้ากันอย่างลงตัวขั้นตอนแรกเลยนะก็เอาไก่มาล้างก่อนก็ล้างให้หมดเลือดไปเลยล้างเรียบร้อยทีนี้ก็เอาไก่มาแล้วก็ลอกเอากระดูกออกใช้มีดคมๆนะพี่น้องทีนี้ก็หั่นให้เป็นชิ้นเอาแบบพอดีคำประมาณนี้แล้วก็มาหั่นอีกทีนึงเอาด้านหนังลงข้างล่างนะพี่น้องถ้าหั่นด้านบนแบบนี้เขาเรียกว่าหนังมันไหลนะนั่นละในตัวของไก่ก็เตรียมแบบนี้เลยถ้าพี่บ่าวก็หั่นเสร็จเรียบร้อยมาดูส่วนผสมในการหมักนะพี่บ่าวก็ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำปลาใส่ไป1ช้อนชาก็พอให้พอมีกลิ่นหอมต่อมาเป็นแป้งชุบทอดปรุงสำเร็จพี่บ่าวใส่ไป3ช้อนทีนี้ก็คลุกส่วนผสมนี้ให้เข้ากันสำหรับเกยเนี่ยก็สามารถทำได้หลายสูตรพี่บ่าวเลือกสูตรนี้นะเพราะว่าจะได้เกยที่กรอบแห้งเกินไปก็เติมน้ำได้นิดหน่อยทีนี้ก็หมักแบบนี้ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงมาดูส่วนผสมของน้ำแกงเขียวหวานว่าใส่อะไรบ้างนะแบบแรกก็เป็นใบโหระพากะทิ600กรัมมะเขือพวง150กรัมกะปิ20กรัมพี่บ่าวใช้เครื่องแกงเขียวหวาน80กรัมเป็นเครื่องแกงจากร้านกะฮะอยู่ที่นครบ้านพี่บ่าวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยก็เปิดไฟกลางก้อนไปทางโอนจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยจากนั้นก็ผัดหัวกะทิพอหัวกะทิขึ้นฟองแบบนี้ไม่ต้องรอให้แตกมันก็พริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปพี่บ่าวก็มารวมกับกะปิเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ผัดพริกแกงนี้ให้เข้ากับกะทิกะทิผสมกับพริกแกงก็มีความหอมนะพี่น้องพอเครื่องแกงกับกะทิเข้ากันดีก็ชิมก่อนพี่น้องรสชาติความเค็มเนี่ยได้แล้วนะทีนี้ก็จะเติมเฉพาะน้ำตาลนะให้มันมีรสหวานขึ้นมากแต่พี่บ่าวก็ไม่ได้ชอบหวานมากนะพี่น้องพี่บ่าวก็จะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนนี้ก็พอนะก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงมากแค่ละลายน้ำตาลก็ชิมอีกรอบนึงโอเคแล้วความหวานไม่มากแล้วก็มีความหอมทีนี้ก็ใส่มะเขือพวงปุ๊บลงไปกดๆให้จมแบบนี้นะสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาลงไปเพิ่มความหอมเมนูนี้ก็มีขั้นตอนเพียงแค่นี้นะในส่วนของการทำน้ำแกงเขียวหวานไม่ต้องการให้มันแตกมันใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องแล้วก็ให้ด้านแกงเนี่ยข้นๆแบบนี้เอาละก็ปิดได้เลยเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนแรกเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทอดไก่กันไก่ก็มาครบ30นาทีนะพี่บ่าวก็จะนำมาทอดใช้น้ำมันประมาณครึ่งขวดช่วงการทอดไก่ก็มีความสำคัญนะเพราะว่าต้องการให้ไก่ออกมากรอบนอกและนุ่มในดังนั้นก็จะใช้ไฟกลางในการทอดช่วงแรกก็ไม่ต้องไปกลับด้านอะไรเลยโรยแป้งเช็ดตัวก่อนตอนนี้ไก่เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องก็ขยับแบบนี้เห็นไหมมันก็ลอยออกมาเลยก็ทำการกลับด้านได้ในตัวที่ติดกันนะก็แยกจากกันได้ตอนนี้สีก็เริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วนะพี่บ่าวก็จะเร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงสักประมาณ2นาทีให้หนังกรอบนะก็เร่งไฟแรงไปประมาณ2นาทีนะตอนนี้หน้าตาสีสันดูดูได้แบบนี้เลยด้านนอกกรอบด้านในนุ่มมาแล้วในส่วนของน้ำซอสเขียวหวานนะดูหน้าตาปุ๊บไปเอาสวยร้อนๆมาไก่ทอดดูสีไอ้ย่อความน่ากินน้ำซอสแกงเขียวหวานมาก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจัดไปที่เกยก่อนเลยหน้าตาหอมอร่อยและรสชาติเนี่ยพอดีในส่วนของหนังก็กรอบนะพี่น้องด้านในจะนุ่มได้ตามที่ต้องการเลยปกติก็จะเอาน้ำซอสเขียวหวานมาราดนะแต่พี่บ่าวนะอยากกินแบบนี้มากกว่าก็ไป
ตักมาน้ำซอสดูความข้นใส่ลงไปซอสไหลๆนะแบบนี้นะตักปุ๊บขึ้นมาดูความน่ากินอร่อยมากพี่น้องเรียกว่ามันเข้ากันดีนะพี่น้องระหว่างน้ำซอสกี่วันนี้แล้วก็กับไก่ทอดนะไอ้ย่อจัดไปดูพี่บ่าวบอกเลยว่ามันเข้ากันอย่างลงตัวพี่น้องลองทำดูสำหรับพี่น้องที่อยากลองทำนะแต่ยังไม่มีเครื่องแกงติดต่อไปเลยเครื่องแกงกะฮะเมืองนครบ้านพี่บ่าวเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยแล้วก็เป็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับเมนูแกงเขียวหวานไก่ทอดและพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง